เหรียญทั้ง2เหรียญนี้มีราคาสูงส่วนราคาจะสูงขนาดไหนไปพร้อมกันกับกาก้านะครับกาก้าจะเอาข้อมูลนี้มาฝากทุกๆท่านนะครับเหรียญบาทราคา 1,000 บาทจริงหรือเปล่าเหรียญ10บาทราคา800จริงไหมวันนี้กาก้าจะนำข้อมูลเอามาฝากทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับหลวงป้าน้าอาพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้กาก้าก็ได้นำเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพ.ศ.นี้เอามารีวิวฝากหลวงป้าน้าอาให้ได้เป็นข้อมูลดีๆในการเก็บสะสมเหรียญและเป็นแนวทางให้กับทุกๆท่านนะครับเราไปเหรียญ1บาทก่อนนะครับซึ่งเหรียญ1บาทนี้นะครับเหรียญ1บาทนี้ของปีพุทธศักราช2550ขนาด20มิลลิเมตรน้ำหนัก 3.4 กรัมยอดการผลิต614,866,877 เหรียญอันนี้ก็คือเหรียญ1บาทของปี50นะครับซึ่งเหรียญปีนี้นะครับเหรียญนี้มีความพิเศษนะครับไม่แตกต่างอะไรจากเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาทมีความพิเศษได้อย่างไรเหรียญ1บาทก็มีความพิเศษได้เหมือนกันนะครับข้อมูลด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ครุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับอันนี้ก็คือเหรียญ1บาทนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองนะครับชนิดราคา1บาทนะครับด้านบนก็จะระบุว่าประเทศไทยและปีพ.ศ.ที่จัดทำเหรียญนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่เหรียญช่อฟ้าสั้นหรือช่อฟ้ายาวแต่อย่างใดนะครับส่วนความพิเศษนั้นอยู่ด้านหัวนะครับนี่อยู่ด้านนี้นะครับอยู่ด้านหน้าเหรียญนะครับความพิเศษของเหรียญตัวนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินที่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จนะครับด้านล่างนะครับอยู่เบื้องล่างนั่นเองนะครับเกินตรงนี้นะครับท่านก็จะเห็นเป็นเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินด้านหน้านั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็ราคาก็อยู่ประมาณ 1,000 บาทนะครับราคาก็อยู่ประมาณ 1,000 บาทนะครับเหรียญ1บาทราคา 1,000 บาทเป็นราคาที่ถือว่าสูงนะครับราคาที่ถือว่าสูงพอได้นะครับติดอันดับเหรียญ1บาทรุ่นนี้เลยทีเดียวนะครับรุ่นใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับพี่ๆน้องๆก็สามารถหาเก็บสะสมได้นะครับหาได้ในระบบหมุนเวียนเป็นเนื้อเกินแบบนี้คิดว่าน่าจะมีเยอะนะครับเราไปเหรียญ10บาทเลยนะครับเหรียญ10บาทเหรียญ นี้ก็ถือว่าราคาสูงพอได้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเหรียญกระสาบ2สีนะครับสีขาวและสีทองนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อนิกเกิลกับเนื้อทองเหลืองนะครับวงขอบนะครับวงขอบก็จะมีสันนูนนะครับไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองหรือว่านิกเกิลนะครับส่วนวงขอบนอกก็เป็นเฟืองสลับเรียบนะครับเหมือนกันหมดนะครับเหรียญ10บาทนะครับนอกเสียจากว่าเป็นเหรียญรุ่นใหม่นั่นเองนะครับส่วนเหรียญรุ่นเก่าเหมือนกันนะครับจะต่างกันที่ปีพ.ศ.และก็ยอดการผลิตนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นของปีพ.ศ. 2543นะครับซึ่งติดอันดับเหรียญ10นะครับเหรียญ10บาทเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับติดอันดับเลยนะครับของปีพุทธศักราช2543นะครับตัวนี้นะครับส่วนความพิเศษนั้นก็ไม่มีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับไม่มีความพิเศษอะไรแต่ราคาการประเมินของเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาการประเมินของเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2543นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัม
่วนจำนวนที่ผลิตนั้น 1,666,000 เหรียญ นะครับส่วนราคาที่เขาประเมินนะครับประเมินเป็นค่าราคากลางนั่นเองนะครับซึ่งประเมินออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2ไม่ใช่ปีพุทธศักราชนะครับเป็นคริสตศักราชนะครับคริสตศักราช2019นะครับตัวนี้นะครับก็ราคาที่เขาประเมินออกมานะครับก็อยู่ที่ตั้งแต่550จนถึง600กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญ10บาทที่มีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับของเหรียญปีพ.ศ. 2543นะครับพี่ๆน้องๆก็สามารถหาเก็บสะสมได้ในระบบหมุนเวียนนะครับตามร้านค้าแผงหาบเร่แผงลอยต่างๆก็คาดว่าน่าจะมีหลงเหลือนะครับของเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อเพื่อการสะสมนะครับก็ยังมีในระบบหมุนเวียนของตลาดไทยเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสดก็สามารถหาแลกหาเปลี่ยนได้นะครับอาจจะมีหลงเหลือเยอะแยะมากมายของปีนี้นะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาทั้งสิ้นก็ถือว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ 1,600,000 กว่ากว่านะครับ 1,600,000 กว่ากว่าเหรียญ นะครับแต่ใครจะรู้ได้ว่าเหรียญหนึ่งอาจจะอยู่ในกระเป๋าของหลวงป้าน้าอาก็เป็นไปได้นะครับการสะสมก็ถือว่าเป็นการออมเงินนะครับเป็นการออมเงินอย่าถือว่าเป็นการเก็งกำไรนะครับตัวนี้นะครับกาก้าก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกาก้าพารวยด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลจากช่องกาก้าพารวยนั่นเองนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กาก้าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ